วิชานี้มันเป็นส่วนประกอบทำให้เรานั่งสมาธิได้ดีขึ้นมันเหมือนเป็นบันไดแต่ละขั้นให้เราก้าวเดินขึ้นไปให้ทำให้จิตใจเราสงบแล้วเราก็นั่งสมาธิประกอบด้วยยิ่งทำให้เราก้าวหน้ายิ่งขึ้นทีนี้เรามาเนี่ยในลักษณะว่าเราคิดว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่หรอกทุกคนมีปัญหาปรากฏว่าเราอะมีความทุกข์อยู่ในใจมานานนะเราก็นึกว่าเราก็อยู่ของเราได้แต่พอมาเรียนวิชานี้มันช่วยสกัดไอ้ความทุกข์ที่มันตกตะกอนอยู่ในใจเนี่ยออกไปทีละน้อยทีละน้อยทำให้ใจเราสงบมากขึ้นด้วยเรื่องของเรื่องจริงเรื่องราวแล้วจากการที่เราไปฟังพรีวิวเนี่ยเราก็มีความคิดว่าไม่หลักสูตรนี้อาจารย์เขาสอนถ้าอาจารย์สอนเราได้ไม่มีที่ไหนเขาสอนอันนี้จากประสบการณ์จริงนะเพราะว่าที่อื่นเนี่ยเขาก็สอนตามทฤษฎีอะไรอย่างเงี้ยเราบางทีเราเรียนไปก็เหมือนแบบไม่ได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแต่ของพระอาจารย์เนี่ยสามารถที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ถึงแม้ว่ามันจะช้าสำหรับเราแต่บางทีมันก็มีประโยชน์เสมอสำหรับเราด้วยกันเนื้อหาก็คือหลายตัวมากเลยหนึ่งการหยุดเกิดอะไรขึ้นต้องหยุดก่อนหยุดคิดก่อนหยุดพูดหยุดแล้วก็พอเราได้สติแล้วอ่ะเราก็ไม่เป็นคนปากไวหรืออะไรเมื่อก่อนนี้คือใครพูดอะไรมาเราจะเหมือนกับไม่ค่อยฟังเขาอ่ะแต่ตอนนี้ฟังมากขึ้นฟังแล้วก็เราก็คุยมากขึ้นการได้มาสัมมนาทำให้เราได้มาเห็นตัวเราค่ะว่าจริงๆแล้วเราเป็นแบบไหนค่ะได้ค้นพบตัวเราค่ะพอเราเห็นแล้วว่าเราบกพร่องตรงไหนเราก็อยากจะแก้ไขแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นนะคะหลังจากสัมมนาค่ะการที่เราได้เห็นข้อบกพร่องของตัวเองค่ะทำให้หนูมีความสุขและสนุกกับการที่จะแก้ไขมันอะไรเงี้ยคือบางทีแบบแต่ก่อนถ้ามีคนมาว่าเราไม่ดีค่ะเราจะรู้สึกเสียใจหรือว่าโกรธหงุดหงิดใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราสึกว่าการที่มีคนบอกว่าเราไม่ดีแบบนั้นเนี่ยค่ะมันทำให้เราได้กลับมาย้อนมองตัวเราค่ะว่าเราเป็นจริงแบบนั้นไหมถ้าเราเห็นแล้วว่ามันจริงอะค่ะเราก็รู้สึกสนุกกับการเห็นข้อบกพร่องของตัวเองค่ะแล้วก็มีความสุขที่จะได้แก้ไขและพัฒนามันเลยค่ะเวลาไม่ตรงต่อเวลาค่ะทำอะไรไม่ใช่ตรงต่อเวลาแล้วไปอะไรก็ไปแบบไปสายๆไปแบบไม่ค่อยทันอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ตีสเกลเลยค่ะเวลานี้ถึงเวลาที่ทำอะไรช่วงนี้ถึงที่ทำอะไรอะค่ะแล้วก็เริ่มเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเวลาเหมือนนักเรียนนะคะจัดตารางสอนเงี้ยค่ะแล้วก็จัดตารางปฏิบัติของเราให้เข้ากับตารางพอเข้าในตารางได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีเวลาเราก็จะโอ้เวลาเราเหลือเฟือนี่นะไอ้ที่ทำเนี่ยมันไร้สาระทำให้เราเสียเวลานอนดึกอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันก็มีเวลาเพิ่มขึ้นเยอะนะก็จากการที่เราเรียนBOUแต่ว่าพอเข้ามาแล้วมันก็เป็นวิชาที่แปลกไปจากวิชาอื่นก็คือเน้นภาคปฏิบัติเลยอะตำรับตำราไม่มีแล้วก็เรียนแล้วก็ลึกลงไปเลยเกี่ยวกับการแก้นิสัยเพราะว่าเราเคยได้ยินคำว่านิสัยหมายถึงอะไรแล้วเราก็ได้รูปแบบ how to ไปใช้กับนักเรียนนะกับตัวเราเนี่ยเฉียดไปเฉียดมาคือเราไม่ค่อยให้ความสำคัญแต่พอมาเรียนวิชานี้ไปเน้นที่ตัวเราเองก็คิดว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องมาแก้ไขนิสัยตัวเราเองแล้วพระอาจารย์ก็จะมีเขาเรียกอะไรเครื่องมือให้เราทำให้เราปฏิบัติพอปฏิบัติบ่อยๆเข้ามันก็จะเป็นนิสัยทำให้เราทำแก้นิสัยตัวเองที่มันไม่ดีได้ค่ะก็เชิญชวนทุกคนที่สนใจวิชานี้นะคะแต่ว่ามันแก้ไขได้จริงๆได้ประโยชน์เกินร้อยมาเถอะนะคะอย่าเสียเวลาอมทุกข์อมโศกอมโรคอมภัยเลยมาตรงนี้แล้วคุณจะพบความสุขของชีวิตและได้คุณค่าเพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยเท่าค่ะ